กับเช่นเคยในช่วงสารณรูทั่วไปนะครับรีดผ้าอย่างไรให้ประหยัดรีดผ้าเริ่มรีดผ้านะครับที่ใช้ความร้อนน้อยแล้วค่อยรีดผ้าที่ต้องการความร้อนมากรีดผ้าครั้งละหลายๆชุดและรีดเฉพาะที่จำเป็นตั้งปุ่มปรับความร้อนให้เหมาะสมไม่พรมน้ำจนแฉะเพราะเตารีดต้องเสียความร้อนในการทำให้ผ้าแห้งก่อนนะครับส่วนนี้ในช่วงสารณรูทั่วไปคงจบลงเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณสวัสดีตามการชมนะครับผมสวัสดีครับ